มาถึงเรื่องของลูกหนี้หน่อยนะคะไปกู้เงินนอกระบบมาพอไม่จ่ายเขาเนี่ยเขาก็มาทวงถึงบ้านนะคะจนในที่สุดได้พระเครื่องไปแล้วพระเครื่องเนี่ยได้ไปแล้วตัดยอดหนี้ให้100บาทค่ะแล้วไม่จ่ายตังค์ผมได้ยังไงผมก็กลัวต้องเอาออกไปเล่นไม่ตกไม่อะไรเลยอ่ะรู้เรื่องไหมเอาแล้วตกลงจะยังไงอะไรก็ไม่ได้เนี่ยฮะเรายังไงไม่คุยด้วยนะอย่างเงี้ยคุยไม่รู้เรื่องบางทีคุยยึดไปเลยนะหาให้หาของให้ให้จบแล้วอ่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะจากบ้านของผู้หญิงคนหนึ่งที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นค่ะก็เป็นผู้ชาย2คนขับ Toyota Vigo มานะคะมาทวงหนี้ซึ่งค้างเอาไว้ประมาณสัก 7,000 กว่าบาทก่อนที่จะพยายามยกร่มไปเห็นไหมร่มสีแดงแต่อันนี้เป็นอุปกรณ์ทำมาหากินของลูกหนี้เพราะว่าเธอเนี่ยขายกับข้าวในตลาดทีนี้เขาก็บอกว่าจะเอาร่มไปจะได้ไปหักจากยอดหนี้200บาทแต่ว่าลูกหนี้ไม่ยอมนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีกล้องวงจรปิดนะอ่ะผู้ชายที่มาทวงหนี้ก็เลยยกร่มกลับมาคืนแต่สุดท้ายค่ะได้พระเครื่องหลวงพ่อคูณไป3องค์แลกกับการตัดยอดหนี้100บาทค่ะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันที่16ตุลาคมนะคะลูกหนี้ค่ะคือคุณแคทอายุ30ปีขอความช่วยเหลือจากกำนันตำบลหนองกุงนะคะคือนายฉัตรชัยโลหมาศแล้วก็เป็นประธานกำนันชมรมผู้ใหญ่บ้านอำเภอน้ำพองด้วยเพราะว่ากลัวว่าลูก2คนอายุ10ขวบกับ4ขวบกับสามีจะได้รับอันตรายค่ะเธอบอกว่าเดือนที่แล้วไปกู้เงินรายวันมา 10,000 บาทแล้วมีป้าที่รู้จักกันเนี่ยกู้ร่วมก็คือต่างคนต่างค้ำประกันให้กันในส่วนของเธอจ่ายดอกเบี้ยกับเงินต้นมาตลอดเลยนะคะคือวันละ500บาทแต่ว่าคุณป้านี่สิคะไปเบี้ยวหนี้ก็เลยทำให้เธอซึ่งขายกับข้าวในตลาดเนี่ยต้องแบกภาระจ่ายอีกวันละ500บาทแทนสุดท้ายหาเงินไม่ทันค่ะก็เลยต่อรองกับเจ้าหนี้ว่าวันละ500เนี่ยขอลดเป็นวันละ200บาทซึ่งก็จ่ายตลอดนะคะจนเหลือหนี้ประมาณสัก 7,700 บาทช่วงหลังฝนตกขายของไม่ได้ก็เลยขาดส่งมา4วันจนกระทั่งเจ้าหนี้เนี่ยบุกมาทวงตามเนี่ยแบบที่เห็นในคลิปแล้วก็โวยวายจะเอาเงิน200บาทให้ได้กับสามีกับลูกของเธอซึ่งตอนนั้นสามีก็ไม่มีเงินค่ะส่วนกำนันตำบลหนองกุงก็เลยแนะนำบอกว่าเป็นหนี้ยังไงก็ต้องใช้นะก็ให้ไปศูนย์ดำรงธรรมอำเภอน้ำพองจะได้ไกล่เกลี่ยกันประนอมหนี้กันไปเจ้าหนี้กับลูกหนี้แต่ปรากฏว่าเจ้าหนี้ไม่ยอมมาก็เลยต้องโทรศัพท์คุยกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ก็เลยตกลงกันแบบนี้ว่าลูกหนี้ก็คือคุณแคทเนี่ยจะขอจ่ายเป็นรายเดือนแทนรายวันในระยะเวลา3เดือนจนครบยอดหนี้ 7,700 บาทเริ่ม15เดือนหน้าค่ะ 2,700 งวดแรก 2,700 อีก2งวดงวดละ 2,500 ค่ะเป็น 7,700 ค่ะตกลงไหมวันที่15เดือนหน้านะค่ะ 2,700 ค่ะเอาทีนี้ส่วนเรื่องความไม่ปลอดภัยเนี่ยนะคะลูกหนี้รายนี้ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วที่สภ.น้ำพองและคุณแคทเนี่ยฝากเลยคุณป้าที่กู้ร่วมค่ะได้โปรดกลับมารับผิดชอบหนี้ของตัวเองหน่อยเพราะว่ากลายเป็นเธอที่ถูกตามหนี้ทุกวันแล้วก็อยากจะบอกถึงการกู้เงินรายวันแล้วก็การค้ำประกันให้คนอื่นนะคะว่าเราอ่ะจะเป็นคนค้ำก็เถอะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็ถือว่าคนค้ำก็เหมือนคนกู้นั่นแหละถ้าเกิดว่าเจ้าของเงินเขาไม่ได้เงินเนี่ยเขาก็มาตามกับเรานั่นแหละค่ะยังไม่ถึงค่ะแต่ว่าบอกแฟนว่ามึงให้กูต่อยไหมครั้งหนึ่งเนี่ยแลกกับอะไรแลกกับ100แลกกับเงิน100ไปโทรหาเมียมึงโทรหามันดิเอามันมาคุยหนูไม่กล้าที่จะมาสู้หน้าเขาหรอกค่ะเพราะหนูยังไม่มีใครที่สามารถช่วยเหลือหนูได้ในตอนนั้นหนูก็ให้แต่แฟนออกมารับหน้าแต่ว่าหนูได้ยินเขาพูดหมดยังไม่เนี่ยครับถ้าใครมีปัญหานี่แล้วตกลงกันไม่ได้ยุติธรรมจังหวัดช่วยได้นะค่ะไปไกลเกลี่ยกันนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้